สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมพวกเราคำนักเกี่ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับผมในวันพุธนะครับผมที่7นะครับผมมีนาคม2562นะทุกท่านขณะนี้เวลา 12:30 นาทีนะครับก็กำลังสาวใหม่นะครับท่านตอนนี้สาวไปได้ครึ่งนึงแล้วนะครับผมของใหม่ชุดที่4นะทุกท่านก็ฝักก็แก่นดีใช้ได้นะครับผมวันนี้ถึงขั้นตอนการสาวใหม่น้อยแล้วนะครับผมเห็นเลยเครื่องสาวมันดีนะครับสาวง่ายสาวดีสาวออกดีนะครับทุกท่านไม่ติดไม่ขัดรอบหน้านี่เร่งอัตราการผลิตเต็มที่120กระด้งเลยนะครับทุกท่านเลี้ยงทั้งหมด11รุ่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณรุ่นละ12ถึง15กระด้งขึ้นไปบางรุ่นอาจจะถึง20นะครับทุกท่านก็ราวๆ120กระด้งครับผมแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ได้เป็นแบบรุ่นที่แบบเลี้ยงพร้อมกันปลื้ดเดียวชุดใหญ่แต่ว่าจะเป็นชุดที่สลับการเลี้ยงกันไปนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็โทรหาแม่ๆแล้วนะครับผมแม่ๆก็งดเว้นการเลี้ยงหลายท่านนะครับผมเราสามารถไปเก็บใบหม่อนเพิ่มที่สวนใหญ่ได้อีก1ส่วนแล้วนะครับผมพร้อมอุปกรณ์การทอสามารถไปรับมาใช้ได้เลยนะครับ จากสาขาของเราเองนะครับผม ขยายสาขานะครับช่วงนี้ก็แม่ๆหลายๆท่านก็จะหยุดเลี้ยงใหม่ไปนะครับเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยใบหม่อนก็จะค่อนข้างจะหายากนะครับท่านแล้วก็กำลังพากันเร่งนะครับผมผลิตสิ้นใหม่มัดหมี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์งานทออื่นๆนะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทุกท่านก็จะยังเห็นว่าบางรังนะครับผมก็จะมีตัวดักแด้ที่ตายนะครับดำๆที่คนนะครับผมนี่คือแค่เราจกออกจากจ่อแค่2วันนะครับผมวันนี้วันที่3นะครับทุกท่านมันก็จะมีผลแต่ว่าก็สามารถนำลงมาสาวได้นะครับทุกท่านก็เส้นไหมก็จะดีเพราะว่ารังภายนอกเขาก็จะยังหนาอยู่แล้วก็เส้นไหมรองเท้าชักใหญ่ก็จะหนาแน่นแก่นดีแต่ว่าพออากาศร้อนเนาะก็จะเกิดการเน่าครับผมตัวดักแด้ภายในรังอย่างที่มูคัมนาเกียวเคยบอกไว้ว่าไอตัวไหมที่ตายนะครับผมก็จะมีหนึ่งก็คือตั้งแต่ช่วงระยะการฟักนะครับผมจะเป็นตัวไหมนะครับท่านก่อนเข้าสู่ไอ้ช่วงใหม่ตัวใหม่สุกแล้วก็ไอ้มาสุกภายในรังเน่าภายในรังนะครับทุกท่านนะครับผมคือเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับผมเป็นเหมือนกับข้อความหรือว่าไอ้บทความประจำเพจนะครับผมที่เราได้ลงไปนะครับทุกท่านก็คือถ้าใครได้ติดตามเสมอเนี่ยก็จะรู้ว่าเราได้ลงเรื่องราวเหล่านี้ลงไปแล้วนะครับไม่น้อยสาวจริงๆแล้วสาวไม่ยากนะทุกท่านขอให้เราแบบทำสม่ำเสมอแล้วก็ทำเป็นประจำนะครับทุกท่านก็จะสามารถจะสาวได้เส้นที่มีความสม่ำเสมอแล้วก็สวยงามนะครับแบบนี้นะครับทุกท่านแรกสาวมันก็จะไม่สม่ำเสมอหรอกครับทุกท่านเพราะว่าจังหวะการดึงแล้วก็ความชำนาญในการทำก็จะยังไม่เกิดนะครับทุกท่านแต่ว่าถ้าเราสาวไปเนี่ยผ่านสัก1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับผมก็จะยิ่งมีความชำนาญมากขึ้นนะครับผมครับเหมือนเราเนี่ยนะครับผมที่กำลังสาวอยู่นี้ก็สาวผ่านมาร่วมๆได้ 6-7 ปีนะครับทุกท่านนะครับผมก็จะเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นนะครับผมในการสาวใหม่นะครับจะรู้การผ่อนหนักผ่อนเบานะครับผมการดึงนะครับผมการดึงการจังหวะการสาวนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านก็เลยการสาวใหม่น้อยสำหรับเราก็เลยอยากได้เส้นเล็กเส้นใหญ่ก็คือไม่มีปัญหานะครับที่จะสาวได้สาวได้ทั้งหมดนะครับผมทุกท่านนะครับนำเสนอชมเพียงเท่านี้นะครับผมช่วงนี้คาดว่าประมาณสักบ่าย2ถึง3โมงนะครับผม3โมงเย็นก็น่าจะเสร็จนะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าอีกประมาณสัก5ปากนะครับผม5ปากเล็กแต่ว่าถ้าใส่ปากใหญ่ก็จะราวๆ3ถึง4ครั้งนะครับผมเขาก็จะตักดักแด้ออกนะครับผมในแต่ละรอบเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดดักแด้ออกก็คือเศษของรังไหมก็คือในส่วนของไหมแรงนะครับคือรังไหมหรือใยไหมที่ห่อหุ้มตัวดักแด้ที่เป็นสีขาวๆเขาก็จะติดขึ้นมากับเส้นไหมเส้นไหมน้อยมันก็จะติดพันเราก็ต้องทำการแกะออกนะครับผมเหมือนทุกท่านจะเห็นว่ามันจะเป็นจังหวะนะครับผมสมัยโบราณเวลาสาวไหมก็จะผ่านหน้าขาเพราะว่าส่วนหน้าขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่ค่อนข้างจะบอบบางแล้วก็สัมผัสได้ไวนะครับทุกท่านพอเวลาผ่านหน้าขาปุ๊บนะครับผมที่ไหมก็จะเกาะใช่ไหมครับทุกท่านเราก็จะแกะออกแล้วก็ดึงสาวต่อไปนะครับผมแต่เนี้ยก็คือเราก็ปรับเนาะแล้วก็ยังผ่านหน้าขาเหมือนเดิมทั้งที่ทุกท่านเห็นนะครับผมแต่ว่าเราก็จะใช้การสังเกตแล้วก็ใช้มือสังเกตแล้วก็ดูเอานะครับทุกท่านถ้ามีขี้ไหมติดปุ๊บเราก็จะแกะออกเลย
คือการแกะขี้ใหม่เนี่ยแกะได้ตั้งแต่ตอนสาวนะครับผมตอนที่กวักนะครับผมท่านตอนที่กวักตอนที่เหล่งตอนที่แก่งตีเกลียวนะครับผมท่านอาจจะย้อมแล้วมากวักอีกนะครับผมก็แกะถ้าที่เราแกะไปเรื่อยๆมันก็จะเกลี้ยงนะครับผมเกลี้ยงออกนะครับผมสำหรับเส้นใหม่ที่เป็นเส้นใหม่น้อยหรือว่าเส้นใหม่อื่นๆก็ตามนะครับทุกท่านก็ผ่านหลายขั้นตอนนะครับผมสำหรับงานทำมือที่เป็นงานหัตถศิลป์นะครับผมจริงๆแล้วงานทอผ้านี่เป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงนะครับทุกท่านนะครับผมซึ่งถือว่านะครับผมมีความละเอียดอ่อนค่อนข้างจะสูงนะครับผมแล้วก็ใช้ระยะเวลามากนะครับผมในการที่จะทำนะครับผมกว่าที่เราจะได้ในส่วนของเส้นใหม่นะครับท่านก็ผ่านการเลี้ยงการดูแลหลายๆขั้นตอนนะครับผมก่อนที่จะกลับมาเป็นผ้าหนึ่งผืนได้นะครับทุกท่านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมเราจะรบกวนให้พ่อขนของมาให้นะครับถ้าสมมุติว่ามันเยอะนะครับผมสำหรับปริมาณที่เราจะเลี้ยงนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันหมุนเวียนทันไหมนะครับผมเพราะว่าจะได้ขยายเรื่องเขียงมอนด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราเป็นแกนนำก่อนนะครับผมถ้าได้ผลผลิตดีๆเราจะส่งเสริมในตำบลและชุมชนหมู่บ้านของเราเพิ่มนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ในหมู่บ้านของเราก็ยังมีแต่เรานะครับผมเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับผมอาจจะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในตำบลเลยก็ว่าได้นะครับผมที่เรายังเลี้ยงในส่วนของมอนไหมอยู่คือเรามารื้อฟื้นขึ้นนะครับผมเข้าสู่ปีที่4นะครับผมนะครับทุกท่านนอกจากนั้นก็ยังเป็นแม่ๆจากกลุ่มอื่นๆจากหลายๆที่รวมๆกันนะครับผมซึ่งเราเน้นการร่วมแบบความร่วมมือแบบหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับทุกท่านช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ